ทางลงอันชันผมจะเลื่อนล้มไหมครับโอ้ค่อยๆค่อยมือหนึ่งถือเบ็ดมือหนึ่งถือกล้องเพื่อให้ภาพออกมาให้ท่านผู้ชมนะครับซีมีงูตอดบ้านอ้อเนี่ยนะคือหกแท้โอ้ลกเหลือเกินนี่นะครับเหยียบลงไปลุยลุยปลาบริเวณตรงนี้เป็นสถานที่ที่ผมจะลงไปใช้ปักเบ็ดดูนะครับโดยใช้ขวดที่ทำมาเมื่อกี้ครับครับนี่ก็คืออุปกรณ์ตกปลาก็มีไม่กี่อย่างนะครับที่ผมทำมาโดยนี่คือปลาหมึกนะครับซื้อมาถุงละ50บาทไม่ทราบว่าจะคุ้มไหมครับเอาปลาหมึกถุงละ50บาทมาตกปลาที่เหลือก็กินเองครับนี่คือชิ้นปลาหมึกที่ผมทำเป็นลูกเต๋าเพื่อที่จะเอาเบ็ดเสียบนะครับทำเป็นชิ้นไว้นี่ครับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งก็คือขวดครับขวดเปล่าที่เรากินน้ำดื่มหมดแล้วนะครับถ้าขายก็โลละ2บาทแต่ครั้งนี้เอามาทำประโยชน์โดยการตกปลานี่คือเบ็ดนะครับที่เราทำไว้แล้วนะครับฝั่งหนึ่งเป็นเบ็ดใช้เชือกที่เหลือไว้ประมาณทั้ง 2-3 เมตรนะครับเอาไว้ผูกครับนี่ก็คือเบ็ดที่ผมได้เสียบเหยื่อไว้แล้วนะครับจะลองทำสัก4อันดูนี่ครับปลายเชือกจะยาวประมาณทั้ง 2-3 เมตรส่วนหนึ่งก็ไว้ผูกกับขวดครับครับแล้วก็วิธีที่เราผูกเหยื่อไว้นะครับปลายที่เหลือแล้วก็เหลือเผื่อไว้นะครับเอาไว้สำหรับผูกปลาหญ้าหรือที่อยู่กับฝั่งนะครับเวลาปลาติดก็นี่จะดึงขวดร้อยไปร้อยมาแบบนี้แหละครับผมทำไว้4อันครับเราไปกันลงเขื่อนพร้อมกันหรือยังครับเย้เย้เย้ตอนนี้ผมก็ได้อุปกรณ์แล้วนะครับนู่นเราจะลงไปหาปลากันมาดูซิว่าเราจะได้ไหมครับแปนครับไม่รู้ว่าจะมีทางลงหรือเปล่าครับเรามารอลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้ปลาไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมาลุ้นกันครับผมขอบคุณมากครับ